วัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้มาช้าค่ะนิดนึงนะไปเชียร์ฟุตบอลอยู่ใช่นั่งดูบอลอยู่นะครับก็อย่างที่ทราบกันนะวันนี้ทีมชาติไทยลงสนามนะครับคิงคัพรองชนะเลิศเรียกว่ารอบรองชนะเลิศและการพบกับทีมชาติกาบองอยู่ในตอนนี้นะครับก็ผลล่าสุดก็ยังเสมออยู่0-0นะแล้วก็เราเล่นค่อนข้างสู้ได้เลยแหละใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วใช่ใกล้จบครึ่งแรกแล้วก็ตอนนี้เสมออยู่0-0นะครับส่วนผู้เล่นก็ค่อนข้างตัวหลักลงกันครบนะขอไปขยับไฟนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวขยับให้หน้าพี่มืดหน้าหนูก็มืดมากโอเคช่างไฟอายอย่าหลงใส่หัวก็พอนะคะอ่ะสว่างยังคะพี่มาดูในไลฟ์หน่อยได้ยังได้ละได้ละได้แล้วเนาะโอเคมาสักครู่มืดมากเลยค่ะหน้ามืดไปหน่อยใช่มาละก็ทีมชาติไทยวันนี้ก็4ตัวหลักที่ไปเล่นลีกต่างประเทศนะครับก็ลงกันครบนะทั้งกวินมุ้ยอุ้มเจลงกันหมดเลยตัวหลักลงกันครบแล้วก็ตอนนี้เสมออยู่0-0นะครับน่าจะอยู่ในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วก็ลูกเกมสู้ได้เลยทีเดียวสู้กับกาบองได้ดีเลยนะครับก็มาลุ้นกันนะดูเราไปลุ้นทีมชาติไทยไปด้วยแล้วก็เสร็จจากอาจจะทีมชาติไทยอาจจะพักครึ่งแรกแล้วก็มาดูเราไลฟ์สดนะคะแล้วหลังจากเราไลฟ์สดจบเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้ไปดูคุณพี่นะคะกับแม่การะเกดนะคะวันนี้ตอนนี้กำลังสนุกเลยใช่เข้มข้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดแบบกระชับแล้วก็ได้ใจความค่ะโอเคเริ่มเลยน้องอายเอาอะเกิดเรื่องทีมชาติมาแล้วมีเขาแค่บอกว่าประกาศตอนคือคุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วแหละว่าตอนนี้แต่ละคนนะใส่เสื้อเบอร์อะไรอะไรเงี้ยเผื่อใครเป็นแฟนคลับนะคะก็จะได้แบบสมมติว่าชอบใครเชียร์ใครอาจจะไปซื้อเสื้อแอสกรีนเบอร์นั้นสกรีนเบอร์ให้ถูกต้องนะค่ะก็กวินเบอร์1เหมือนเดิมนะคะพีรพัฒน์เบอร์2ธีรธรเบอร์3เฉลิมพงษ์เกิดแก้วเบอร์4มิก้าเบอร์5ปันสาเห็นวิบูลนะคะเบอร์6จักรพันธ์แก้วพรมเบอร์7นะคะธิติพันธ์พุ่งจันทร์เบอร์8สุพจน์จดจำเบอร์9ธีรศิลป์แดงดาเบอร์10ส่วนมากเนี่ยก็จะเบอร์เดิมๆแหละถ้าเป็นตัวหลักใส่เบอร์เดิมมูรูนก็เบอร์14นะคะชนาธิปเบอร์18สีโรดเบอร์22อันนี้คือเราบอกคร่าวๆนะคะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นในการถ่ายทอดสดแหละว่าแต่ละคนใส่เบอร์อะไรครับผมแล้วก็มาพูดถึงทีมชาติ U21 กันบ้างนะคะชุดเล็กบ้างใช่ชุดเล็กเนี่ยเขาก็บอกว่าจะไปอุ่นเครื่องที่จีนหวังที่จะเก็บประสบการณ์สำหรับชุดเล็กเนี่ยก็ตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์นะคะก็จะมีอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติจีนรุ่นอายุไม่เกิน21ปีก็รุ่นเดียวกันนี่แหละครับที่เมืองฉางซาประเทศจีนนะคะโดยวันนี้เนี่ยตอน 7:55 7:00 นเช้าก็ออกเดินทางกันไปแล้วนะคะโดยมีสลึงคานพรมสุภากัปตันทีมเนี่ยก็เป็นแบบที่ว่านำทัพไปนะคะสำหรับการอุ่นเครื่องครั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยที่เป็นกัปตันทีมเขาบอกว่าเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกนะคะของทีมชาติ U21 เพราะว่าในทีมเนี่ยเรียกว่ามีผู้เล่นหน้าใหม่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันพอสมควรนะคะส่วนเกมที่จะพบกับทีมชาติจีนเนี่ยก็จะทำเต็มที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดส่วนเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าภูมิใจและก็ดีใจนะคะที่มีโอกาสได้เป็นกัปตันทีมชุดนี้นะคะก็โปรแกรมสำหรับทีมชุดนี้นะคะก็จะแข่งขันในวันที่24มีนาคมเวลา15 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะก็อย่างที่ถ้าใครได้ติดตามบอลชุดเล็กอยู่เนี่ยจะรู้ว่าหลายคนเขาดันขึ้นมาจาก U19 เยอะนะแล้วก็ขึ้นมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเรื่องดีเลยแหละที่ได้ไปแข่งกับทีมชาติจีนซึ่งศักยภาพเขานี่ก็ค่อนข้างระดับท็อปของเอเชียก็น่าจะได้อะไรกลับมาไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทีมชาติชุด U21 ครั้งนี้นะครับแถมอีกข่าวนึงเมื่อกี้พูดถึงเจชนาธิปใช่ไหมคะในสกินครับมาดูด้านของมิไฮโลเปโตวิชนะคะเขาก็บอกว่ามั่นใจว่าแข้งซัปโปโรเนี่ยมีของดีเยอะครับผมพร้อมรับเป็นเรื่องดีที่มีนักเตะติดทีมชาติเพิ่มขึ้นนะคะเชื่อมั่นว่าแข้งเหล่านี้เนี่ยจะมาช่วยเสริมศักยภาพให้กับทีมนะคะครับก็สำหรับทีมคอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยที่หลังเกมที่ผ่านมาก็สามารถเก็บชัยชนะได้สำเร็จด้วยการเปิดซัปโปโรโดมเอาชนะวิวาเรนนากาซากิไป2-1นะคะเจ้าเจยิงประตูชัยถูกต้องนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวแบบเขาเรียกว่าอะไรรายการโทรทัศน์ของญี่ปุ่นอะไรเนี่ยเรียกว่าให้ความสำคัญกับเจมากนะคะมีการไปทำเรียกว่าสัมภาษณ์เจมาเยอะแยะเลยนะคะทางด้านโค้ชเนี่ยเขาก็บอกว่า
การที่เก็บ3แต้มได้เนี่ยทำให้เหมือนประมาณว่าคลายความกดดันในนัดที่ผ่านมาที่เก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะคะแล้วก็อีกทั้งยังทำให้นักเตะเนี่ยมั่นใจด้วยนะคะก็สำหรับทีมชุดนี้เนี่ยตนก็เน้นสร้างทีมโดยใช้ผู้เล่นอายุน้อยเป็นแกนหลักเพราะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยพวกเขายังมีศักยภาพที่เรียกว่าจะเค้นจะโชว์ได้อีกเยอะเลยอย่างเจนี่ก็ยังใช่คือยังสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกระดับนะค่ะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของคอนซาเลซซัปโปโรนะคะก็จะออกไปเยือนคาชิมาแอนเลอร์นะคะในวันที่31มีนาคมสิ้นเดือนนี้นะคะทีมใหญ่เลย13นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้นะคะครับผมพอแล้วข่าวไทยมาเป็นเมื่อสักครู่ฟุตบอล อันนี้มาเป็นขอแถมนิดนึงเป็นข่าวในประเทศบ้างโอเคก็มีการจัดอันดับนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ปกติเขาจะจัดรวมพฤหัสบดีถูกไหมคะก็สหพันธ์แบดมินตันนานาชาติหรือ BWF เขาก็ประกาศออกมาแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยประเภทหญิงคู่นะคะจงกลพันธ์กิติธารคุณกับรวินดาประจงใจก็ยังครองมือ9ของโลกเหมือนเดิมนะคะซับซีรีแต้รัตนชัยกับพุทธิตาสุภาจิรกูลรั้งมือ57ของโลกขณะที่ผัดไทยมาศเหมือนวงกับชยานิสระแฉลบนะคะครองมือ15ของโลกค่ะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยแม้ว่าน้องเมย์จะตกรอบในออลอิงแลนด์ใช่ไหมครับแต่ว่าน้องเมย์ก็ยังรั้งที่4เหมือนเดิมนะคะขณะที่น้องแนทนิชาออนจินดาพลก็เป็นมือ11ของโลกค่ะน้องหมิวพรประวีรั้งมือ22นะคะส่วนน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ก็อยู่อันดับที่23ของโลกค่ะครับส่วนชายเดียวนะคะธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขก็หล่นนะจาก22มา23สัพพัญญุอวิหิงสานนท์ก็หล่นจาก29ลงมา32ส่วนโคสิทธิ์เพชรประดับขยับจากเดิม27ขึ้นมา24แล้วนะคะสนใจนะครับสำหรับโคสิทธิ์เพชรประดับค่ะประเภทชายคู่นะคะตินอิสริยะเนตรกับกิติศักดิ์นำเดชนักมือ29ของโลกค่ะครับประเดิษฐากับนิพิธพลพวงพัวเพชรนะคะคู่มือ23ของโลกแล้วก็เดชาพลภูวรานุเคราะห์กับกิตินิพงษ์เกตโรดเรนเนี่ยมือ22ของโลกนอกจากนี้ยังมีคนอื่นๆอีกแต่ว่าจะอันดับที่40 50ลงไปแล้วนะคะอันนี้เราก็เอามือท็อปๆขึ้นมาหน่อยนะคะครับผมก็แล้วเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะอีกนิดนึงได้มั้ยขอแถมนิดนึงวันนี้มีแชร์เรซซิ่งไทยก็คว้า5ทอง6เงิน1เหรียญทองแดงในกรีฑาคนพิการนานาชาติที่นครดูไบนะคะสำหรับทีมชุดนี้เนี่ยนำทีมไปโดยพงศกรแปะหยอค่ะก็เป็นระดับนานาชาตินะค่ะว่าเป็นกีฬาคนพิการนะครับตอนนี้นักกีฬาไทยเราก็ทำการแข่งกันอยู่ที่นครดูไบนะครับเราจะมาอัปเดตผลให้เรื่อยๆละกันนะครับข้ามมาที่ฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างวันนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะห้างเงียบเหงามันเป็นสัปดาห์ฟีฟ่าเดย์ถ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกทีมชาติลงแข่งขันกันก็เลยทำใหข่าวในสโมสรมันค่อนข้างน้อยนะเงียบๆไปแต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวเล็กน้อยๆนะครับอย่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ล่าสุดออกมาประกาศยืนยันแล้วว่าจะทำทีมฟุตบอลหญิงนะครับอ้าวจริงเหรอจะมีแมนยูที่เป็นฟุตบอลหญิงใช่คือหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะจริงๆอ่ะฟุตบอลหญิงในลีกอังกฤษมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยเป็นทีมเดียวของพรีเมียร์ลีกเลยลีกสูงสุดของอังกฤษเนี่ยที่เขายังไม่ยอมทำทีมผู้หญิงคือปกติจะมีลิเวอร์พูลมีแล้วเชลซีอะไรเงี้ยเขามีกันหมดแล้วใช่มีแมนยูทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่ยังไม่ได้เริ่มตั้งทีมฟุตบอลหญิงเป็นของสโมสรนะล่าสุดก็ทางเอ็ดวูดเวิร์ดนะรองประธานบริหารแมนยูไนเต็ดก็ออกมาประกาศยืนยันแล้วว่าทีมจะเริ่มต้นที่จะตั้งสโมสรแมนยูไนเต็ดผู้หญิงละค่ะก็นะก้อนเป้าหมายหลักก็คือจะสร้างทีมขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามให้กับทีมคือไม่ได้หวังแชมป์อะไรหรอกเอาภาพลักษณ์ก่อนเริ่มต้นอาจจะเริ่มที่ภาพลักษณ์ก่อนอ่ะเอ้ยเป็นสโมสรผู้หญิงจากแมนยูไนเต็ดนะแล้วก็ส่วนเรื่องผลงานก็ค่อยพัฒนาขึ้นไปอีกทีนึงเอาภาพลักษณ์ไว้ก่อนมีแฟนคลับเยอะๆอะไรแบบนี้ครับผมประมาณนี้นะของแมนยูไนเต็ดส่วนข่าวของลิเวอร์พูลวันนี้เอาเรื่องของเอ็มเลชานมาฝากนะครับมิดฟิลด์ชาวเยอรมันก็หลายคนก็คงมันสงสัยอยู่แหละว่าสรุปแล้วอนาคตของเอ็มเลชานจะเป็นยังไงต่อไปหลังจบฤดูกาลนี้เพราะว่าเจ้าตัวจะหมดสัญญากับต้นสังกัดหลังจบฤดูกาลนี้แล้วก็จะสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีๆแล้วตอนนี้ทั้งเจ้าตัวแล้วก็สโมสรนะยังไม่สามารถปิดดีลเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งตามข่าวรายงานมานะมองว่าเอ็มเลชานต้องการค่าเหนื่อยที่สูงกว่าลิเวอร์พูลที่จะให้ได้ค่ะรวมถึง
คือชานก็กักๆด้วยแหละว่าอยากจะไปเล่นให้สโมสรที่ใหญ่กว่านี้อ๋อแล้วก่อนหน้านี้มีสโมสรที่สนใจตัวเขาไหมคะมีก็หลายสโมสรเลยที่แรงสุดก็คือยูเวนตุสของอิตาลีค่ะก็เป็นสโมสรใหญ่เลยของยุโรปนะครับก็ล่าสุดชานเขาออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะก็เป็นข่าวไม่ดีเท่าไหร่สำหรับแฟนลิเวอร์พูลนะเขาบอกว่าเขาเป็นข่าวไม่ดีสำหรับพี่แม็กด้วยไหมใช่พี่แม็กแต่ลิเวอร์พูลตัวนี้ที่ชอบเหมือนกันช่วงหลังเขาเล่นดีมากแล้วก็คือบอกเร็วด้วยการนี้เขาก้าวขึ้นมาเป็นกองกลางที่สำคัญสำหรับทีมไปเลยคนหนึ่งนะก็เขาออกมากล่าวว่าคือเขามั่นใจในคุณภาพของตัวเองนะว่ามีดีพอที่จะเล่นให้สโมสรใหญ่ได้แล้วก็ส่วนการที่จะย้ายไปเล่นในลีกต่างประเทศอื่นๆเนี่ยอย่างสเปนเยอรมนีอิตาลีฝรั่งเศสนะมันเป็นเรื่องที่เขาสนใจอยู่แล้วแหละแล้วก็ที่สำคัญเลยเขาต้องการคว้าแชมป์ค่ะแต่ว่าก็จะตัดสินใจอนาคตแบบคอนเฟิร์มอีกทีนึงอ่ะหลังจบฤดูกาลนี้ก็ประมาณนี้นะเขาออกมาพูดเปรยๆอ่ะว่ายังไงก็อยากจะย้ายออกไปเล่นในลีกอื่นที่ทีมใหญ่ๆกว่านี้ที่ต้องการลุ้นใจเขาไม่ได้อยู่กับลิเวอร์พูลเขาไม่งั้นเขาก็คงจะต่อสัญญาแล้วก็ออกมายืนยันแล้วแหละค่าเหนื่อยที่เขาเรียกเพิ่มไม่สูงไหมพี่แม่ก็อยู่ในระดับแสนกลางๆเลยคือแสนสามแสนสี่อะไรอย่างนี้ใช่เพราะตอนนี้เจ้าตัวรับอยู่ประมาณสัก60,000โอ้โหนี่เกือบจะสองเท่าเลยนะคะประมาณเท่าตัวหนึ่งใช่ก็ทำให้ลิเวอร์พูลก็แต่จริงๆแล้วด้วยฟอร์มการเล่นของเขาอะแฟนลิเวอร์พูลหลายคนเชื่อเลยว่าอยากจะให้สัญญาตามที่ชานต้องการนะแต่ก็มันก็มีหลายด้านนะก็เหมือนกับว่าเขาก็อยากจะนอกจากเรื่องเงินแล้วอ่ะเขาก็อยากจะแบบก้าวขึ้นไปอีกระดับอยู่กับทีมที่ระดับใหญ่กว่าลิเวอร์พูลเลยเขาจะบอกว่าลิเวอร์พูลไม่ค่อยได้แชมป์อะไรหรือเปล่ามันก็เป็นนายนะนิดนึงเพราะว่าอันนี้ก็ยอมรับความจริงว่าลิเวอร์พูลห่างหายแชมป์มานานพอสมควรแล้วซึ่งมันก็นักเตะหลายคนเขาก็มองมีความคิดในของตัวเองว่าเอ้ยบางคนก็ต้องการเล่นเพื่อเงินต่อให้ย้ายไปอยู่ทีมที่ไม่ได้แชมป์แต่ได้เงินเยอะเขาก็มีความสุขที่จะเล่นอย่างชานี้อาจจะต้องการความสำเร็จคืออย่างยูเวนตุสอาจจะให้ได้ไม่เท่ากับที่ชานเรียกร้องจากลิเวอร์พูลแต่ว่าถ้าจะย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสอย่างเงี้ยแล้วเงินมันโอเคพอรับได้เขาก็เลือกที่จะย้ายไปยูเวนตุสอะไรประมาณนั้นนะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะว่าชานจะไปไม่ไปนะแต่ว่าโอกาสไปค่อนข้างสูงอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงของลิเวอร์พูลก็มีรายงานว่าเป็นมีข่าวนะว่าจะสามารถคว้าตัวนักเตะของจอร์จินโญ่กองกลางของนาโปลีมาร่วมทีมได้นะเป็นตัวเต็งที่จะคว้าจอร์จินโญ่เข้ามาร่วมทีมเพราะว่ามันก็ต่อเนื่องกับชานแหละพอเสียชานไปตำแหน่งกองกลางใช่มันจะว่างไปตำแหน่งนึงก็มองที่จอร์จินโญ่นะกองกลางจะง่ายหรอมันมีทีมอื่นด้วยหรือเปล่าคะใช่ตอนนี้ก็แมนยูอาร์เซนอลก็มีข่าวนักเตะด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับสำหรับลิเวอร์พูลในตำแหน่งกองกลางปีหน้านะครับค่ะแล้วก็อันนี้เป็นข่าวของโรนัลโดบ้างคริสเตียโนโรนัลโดนะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเจ้าตัวจะย้ายไปลีกจีนเออแต่หนูไม่เชื่อนะคือยังไงอย่างโรนัลโดมันก็ลืมคือถ้ายายบอกว่ามีข่าวว่าจะย้ายไปแมนยูไนเต็ดหนูเชื่ออะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ในระดับท็อปของยุโรปอะไรเงี้ยก็น่าเชื่อถือแต่นี่เคยมีข่าวมาว่าโรนัลโดแต่ว่าเหมือนกับว่าแสดงทีท่าว่าอยากจะย้ายไปเล่นในลีกจีนนะกับกวางโจเอเวอร์แกรนด์เพราะว่ามีหลุยส์ฟิลิปเปสโกลาลีเนี่ยคุมทีมอยู่ซึ่งเขาเคยร่วมงานกันมาสมัยคุมทีมชาติโปรตุเกสนะล่าสุดทางฟลอเรนติโนเปเรสประธานสโมสรของเรอัลมาดริดก็ยืนยันด้วยตัวเองเลยว่าคริสเตียโนโรนัลโดไม่ได้ขอย้ายไปเล่นในศึกชนิดซูเปอร์ลีกจีนแต่อย่างใดนะก็แล้วก็โรนัลโดจะอยู่กับทีมต่อไปแน่นอนในอนาคตคือแบบว่าถ้าเป็นช่วงปลายของการค้าแข่งของเขาเนี่ยหนูก็ยังจะแบบพอแบบ50-50เลยครับแต่ตอนนี้คือได้ยินข่าวมาก็ไม่เชื่อนะว่าโดไม่ไปอยู่แล้วอ่ะเอาจริงๆอายุของโรนัลโดปีนี้มันก็ปลาเข้าไป33ละซึ่งเทียบกับคนอื่นมันก็อยู่ในช่วงปลายแล้วแหละแต่ว่าด้วยศักยภาพของโรนัลโดแล้วก็ฟอร์มการเล่นตอนนี้เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ายังสามารถลงเล่นในระดับท็อปของยุโรปได้อยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นตัวหลักของเรอัลมาดริดอยู่ดีซึ่งเรอัลมาดริดก็คือทีมที่
แทบที่จะดีที่สุดในยุโรปเหมือนเราแบบอายุเป็นเพียงตัวเลขสำหรับเขาใช่คือไม่ว่าสรีระร่างกายพละกำลังหน้าตาก็ยังดูหนุ่มอยู่เลยหน้าตานี่เกี่ยวนิดนึงโอเคก็สบายใจได้นะครับแฟนราชันชุดขาวก็เปเรสออกมายืนยันตัวเองแล้วว่าโรนโดไม่ได้จะขอย้ายไปเล่นในลีกจีนแต่อย่างใดนะครับค่ะแล้วก็มีข่าวอ่ะอันนี้ก็หลายคนอาจสงสัยเหมือนกันแฟนอาร์เจนตินานะว่าทำไมมาโรอิกาดี้กองหน้าฟอร์มฮอตเลยของทีมอินเตอร์มิลานมาถึงหลุดทีมชาติชุดนี้ค่ะคือถ้าตามข่าวเนี้ยล่าสุดเขาอิกาดี้เขาออกมาชี้แจงว่าเขาเนี่ยได้คุยกับทางฮอร์เก้ซานปาลีไปแล้วผู้จัดการทีมอาร์เจนตินานะว่าสาเหตุที่เขาหลุดทีมชาติเนี่ยเป็นเพราะว่ามีปัญหาการบาดเจ็บคือร่างกายไม่สมบูรณ์แล้วก็คือมันก็เป็นแค่เกมกระชับมิตรอ่ะซึ่งมันก็ไม่สมควรที่จะต้องมาเสี่ยงที่จะเจ็บซ้ำมันจะส่งผลเสียกับใช่ส่งผลเสียกับทางด้านต้นสังกัดอินเตอร์มิลานนะครับตอนนี้อินเตอร์มิลานก็กำลังคั่วโควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกในลีกอยู่ก็ยังมีลุ้นนะครับที่จะไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าก็เลยทำให้หลุดจากทีมชาติชุดนี้ไปแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะอีกาดี้กับทีมชาติอาร์เจนเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีตรงที่ว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็หลุดทีมชาติอยู่บ่อยๆเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องกอสซิปนิดนึงคือนอกสนามอะเหมือนอีกาดี้เขาไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภรรยาของนักฟุตบอลคนหนึ่งที่เป็นทีมชาติอาร์เจนตินาเหมือนกันอ๋อเหมือนเพื่อนแฟนของเพื่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปโจ๊กกันแบบนี้ก็ไม่ไหวแฟนของแม็กซี่โลเปสใช่ที่หลายคนถ้าใครตามข่าวอยู่น่าจะรู้แล้วเหมือนกับว่าขาใหญ่ของอาเจนอย่างเรียวเนลเมสซี่อ่ะเขาอยู่ทางฝั่งแม็กซี่โลเปสก็คือเหมือนกับว่าถ้าอิกาดี้มาทางเหมือนกับว่าทีมก็จะเสียสปิริตอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องภายในในประมาณนี้ก็ข่าวก็เคยคือจริงๆมันก็ไม่ควรอ่ะเนาะในทีมเดียวกันด้วยใช่ก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วอิกาดี้จะได้ติดชุดไปเล่นฟุตบอลโลกหรือเปล่านะแต่เรื่องฟอร์มการเล่นอ่ะมันไม่ต้องพิสูจน์แล้วล่ะเพราะอิกาดี้ปีนี้ฟอร์มดีมากๆ24นัดในลีกกดไป22ประตูแล้วอ่ะคือเล่นดีมากปีนี้แต่ว่าด้วยระเบียบวินัยหรือว่าเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องนึงก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาแก้สามปารีละว่าจะมองมุมไหนใช่ครับผมนี่ที่นี่บราซิลอยากรู้ความท้ายเรื่องนี้ปิดท้ายวันนี้ที่รอนัลดินโญ่ตำนานของทีมชาติบราซิลเลยคนนี้ก็ล่าสุดประกาศยืนยันแล้วว่าได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคบราซิลครับบิกันนะครับเป็นพรรคการเมืองพรรคหนึ่งของประเทศบราซิลบ้านเกิดของเขาแหละก็ได้เป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วตามที่ตัวเองหวังไว้นะคือเมื่อสักปีที่ผ่านมาโรนัลดินโญ่เขาก็เคยออกมาพูดแหละว่าเขาอยากจะผ่านตัวเป็นนักการเมืองให้กับประเทศบ้านเกิดเพื่อที่จะว่าเขาอยากจะพัฒนาประเทศของตัวเองให้มันแบบว่าดูทันสมัยขึ้นน่าเชื่อถืออะไรอย่างงี้ได้ป่ะว่าบราซิลมันเขาเรียกว่าอะไรเรื่องอาชญากรรมเรื่องจราจรมันดูเถื่อนๆใช่อย่างตอนฟุตบอลโลกเนี่ยแบบจะมีนักข่าวประจำอยู่ที่นู่นก็แบบน่ากลัวนะอุปกรณ์อะไรเงี้ยต้องเก็บไว้กับตัวตลอดเวลาแล้วโดนปล้นเยอะมากนะตามข่าวก็แบบตรงนั้นจะมีหรอที่นี่บราซิลไงฮะที่นี่บราซิลคือแบบเรื่องอาวุธก็แบบพบกันแบบเฉยๆอ่ะเหมือนกับว่าเป็นเรื่องปกตินะเราเป็นเมืองไทยสิโดนจับเลยนะคะใช่ก็ทางโรนัลดินโญ่เขาก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการของพรรคนี้นะครับที่มีเป้าหมายเพียงการพัฒนาประเทศบราซิลนะรวมถึงนำความทันสมัยความสุขแล้วก็สุขภาพที่ดีมาสู่ประชากรทั้งประเทศด้วยนะครับก็คนในพรรคก็ออกมาร่วมแสดงความยินดีนะว่าที่ได้โรนัลดินโญ่ที่ค่อนข้างเป็นคนที่มีชื่อเสียงสำหรับประเทศเนี่ยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ทางนักฟุตบอลละก็โรนัลดินโญ่ก็ทำคือเหมือนว่าทำเรื่องที่ดีมากๆอ่ะในวงการกีฬาให้กับบราซิลมานานละทีนี้ก็จะเปลี่ยนมาทำเรื่องที่ดีในเกี่ยวกับเรื่องการเมืองบ้างคือจริงๆบราซิลแบบนักฟุตบอลเนี่ยแบบเขาบอกว่าแบบเป็นเมืองที่แบบก็ไม่ได้ร่ำรวยเลยใช่ไหมแต่สังเกตนะว่านักฟุตบอลของบราซิลมีแต่เก่งๆใช่คือ
หมือนกับว่าด้วยสถานการณ์ของเขามันกดดันมันหล่อหลอมให้เขาแบบคือต้องเก่งต้องพยายามใช่ต้องพยายามเพราะบ้านเขาก็มาจากฐานะยากจนเลยครับก็มีเพียงฟุตบอลนี่แหละที่จะแบบอาจจะช่วยให้เขาก้าวขึ้นเป็นแบบคนระดับโลกระดับประเทศได้ใช่ครับก็จะเห็นว่านักเตะบราซิลหลายคนก็จะแบบส่วนใหญ่ก็จะถ้ามีโอกาสจะออกมาเล่นต่างประเทศกันหมดเพราะจะได้เงินเยอะกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีนักฟุตบอลโอ้โหเก่งๆเกิดขึ้นมาตลอดบราซิลไม่มีขาดสายเลยโดยเฉพาะตำแหน่งพวกตัวรุกอ่ะเพราะว่าบราซิลเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วฟุตบอลสไตล์บราซิลคือแบบเทคนิคอะไรเงี้ยเขาแน่นค่อนข้างจะเก่งมากๆในเรื่องนี้นะครับค่ะก็ประมาณนี้2:25ที่เรารู้ว่าคุณผู้ชมต้องมีไปดูฟุตบอลไทยนะไปดูบุพเพสันนิวาสนะแล้วก็กระชับให้มาดูเราก่อนแล้วก็พอจบทุกอย่างก็ไปดูต่อกันได้นะคะครับวันนี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงของประมาณนะอาจจะไม่ถึงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดเต็มแล้วกันค่ะพรุ่งนี้มาจัดเต็มให้อีกรอบนะครับสำหรับแฟนเพจ SSN นะครับก็วันนี้ต้องเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็ดูบอลให้สนุกครับแล้วก็ดูเอาเจ้าด้วยให้สนุกโอเคครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ